กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับเดี๋ยววันนี้อย่าลืมนะครับติดตามรายชื่อผู้โชคดี10ท่านสุดท้ายนะครับที่จะได้รับหนังสือที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับกายกำหนดกรรมทำกำหนดใจนะซึ่งเราจะแจกให้เป็นวันสุดท้ายนะครับเข้าไปที่ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV นะก็ยินดีสำหรับทุกท่านด้วยทางน้องทีงามก็จะรีบทยอยนะจัดส่งหนังสือไปให้นะครับตามที่อยู่ที่เราได้ให้รายละเอียดเอาไว้นะครับก่อนจะเข้าสู่ในเรื่องของการตอบคำถามทางอีเมลนะคงจะยังมีเวลามากพอที่จะปล่อย SMS ได้อีก1ล็อตใหญ่ๆนะครับคุณปรเมศเกิดวันที่8เดือน9ครับ32เวลา 5:55 ปีหน้าจะมีเกณฑ์รับราชการทหารหรือไม่ฟ้ายังไม่สว่างจึงถือว่าเป็นคนวันพระฤหัสบดีอยู่นะครับยัง27แหมกาลีซะด้วยนะเอาอย่างนี้ฮะก็ให้คุณหาโอกาสละกันนะไปบริจาคทุนทรัพย์หรือว่าแบ่งปันให้กับผู้พิการในเรื่องของการสื่อสารคนที่หูหนวกคนที่เป็นใบ้นะครับส่วนความรักคำว่าอุตสาหะคือความเหนื่อยยากคือความเบื่อหน่ายก็ได้เข้าบ้านแล้วร้อนก็ได้นะบางครั้งเขาบอกว่าทรมานกับกาลีซะอีกฉะนั้นถ้ามีคู่ก็ให้ระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีๆครับ SMS ต่อมาคุณอภัสสอน17กันยา37เวลา 3:45 ต้องระวังเรื่องอะไรคะศัตรูคนไม่หวังดีนะระวังหลังบัตรสนเท่นะคนที่คอยแทงข้างหลังก็ได้การเงินครับเข้าทำนองหาได้นะครับแต่มักมีเหตุให้เสียทรัพย์มีเกณฑ์เกิดภาระหนี้ปัญหาสภาพคล่องสุขภาพก็ระวังพวกสายตาความดันระบบเลือดแล้วก็ปีนี้ปัญหาพวกกล้ามเนื้ออุบัติเหตุด้วยนะครับของคุณทำสองอย่างนะถวายของมีคมกับซื้ออุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างถวายวัดต่อเลยจ้ะนะดูเหมือนจะทายแต่เรื่องไม่ดีนะเพราะคุณบอกว่าให้เตือนอะไรผมก็เตือนตามที่เห็นในดวงนะฮะคุณเกวลิน4กุมภา50เวลา 7:04 นนะฮะฉะเชิงเทราวันอาทิตย์ถูกต้องนะฮะลัคนาอะไรคะลัคนาสถิตอยู่ในราศี ราศีมังกรนะครับของน้องเกวลินเนี่ยความรักช้าช้านะช้าช้าใช้เวลาดูนานๆนะครับเพราะเป็นพินทุบาทเหมือนกันจะเสียเรื่องคู่นี่แหละเรียนอะไรดีสาขาที่เด่นที่สุดในพื้นดวงถ้าสายวิทย์เนี่ยก็คงเน้นพวกลักษณะในช่างใหญ่นะนะครับงานวิศวกรแต่ถ้าเป็นไปได้ให้เน้นงานซ่อมหรือว่าทำต่างถิ่นกำเนิดอันนี้ถือว่าสมรูปนะระยะยาวถือว่าดีที่สุดนะครับอีกกลุ่มหนึ่งรองลงมาคือโอกาสเป็นอาจจะน้อยหน่อยหรือแม้ว่าถ้าเป็นแล้วก็อาจจะต้องใช้ความเพียรพยายามมากกว่าเพื่อนที่เรียนรุ่นเดียวกันแพทย์เภสัชกรนะครับการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินถ้าเป็นกฎหมายก็เน้นผู้พิพากษานิติกรค่ะต่อเลยครับคุณสุจิตรา8เมษายน14ครับเวลา 14:30 คู่ครองสุขภาพวันพระฤหัสบดีปัตตนิกาลีนะครับก็ถ้ายังโสดอยู่คนเดียวนะถ้ามีคู่ก็ให้ประคับประคองนะเหมือนอย่างที่ได้คุยสายโฟนอินเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ17ตัวนะเดือนละ17ตัวนะครับส่วนเบอร์โทรเนี่ย74เป็นคู่สมพลดีอยู่แล้วครับต่อเลยจ้ะคุณอมรินทร์นะวันที่11พฤศจิกา26ครับเวลา 11:26 นาทีเมื่อไหร่จะสบายแหมเพิ่ง32เองอย่าเพิ่งรีบนะฮะก็เอาเป็นว่าของคุณเนี่ยขึ้นเลข5ไปแล้วนะก็มีหลักฐานความมั่นคงขึ้นน่ะคือสบายตั้งหลักตั้งฐานได้นะเกษียณแล้วหายเหนื่อยไม่ต้องกังวลมากนะครับส่วนในเรื่องของงานการเงินปีจอนี้เป็นอย่างไรปีนี้ก็เดช
นะก็แปลว่ามีความสามารถในการจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่มันอาจจะมีปัญหาเยอะหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะฉะนั้นเตรียมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ดีไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดให้แล้วกันนะความรักหลังวันเกิดฝากระวังเรื่องของคำพูดหน่อยนะหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับก็ให้คุณซื้ อเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายพระสงฆ์ฝากระวังอุบัติเหตุนะหลังวันเกิดไปทำฟันขูดหินปูนหรือบริจาคโลหิตครับต่อเลยครับคุณสุรชัย9เมษายน19เวลา11ถึง12เป็นช่างเชื่อมโรงงานกำลังจะปิดทำอาชีพอะไรดีจริงๆถ้าฟิวช่างของคุณเนี่ยถ้าถามว่าเด่นที่สุดหรือไม่ก็ไม่เชิงนะครับแล้วก็มันก็มีโอกาสที่จะเกิดความพลิกผันแบบนี้แหละลองดูว่าพัฒนาตัวเองได้ไหมนะครับถ้าทำลักษณะพวกงานด้านการขายดีหรือถ้าพอจะมีความรู้ในส่วนของพวก IT คอมพิวเตอร์ก็ถือว่าเด่นครับเกณฑ์โยกย้ายมันมีนะเบอร์โทร56เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคต่อเลยครับ17มีนา24เวลา17นาฬิกา12นาทีทำอาชีพอะไรจะรวยจะรุ่งมีโชคลาภไหมคะเสี่ยงโชคไม่เอานะด้วยพื้นดวงเลยนะครับพระรหัสสวยมากเลยนะครับทำงานสถาบันการเงินนะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพขายยาขายสมุนไพรสถานพยาบาลฟิตเนสเซ็นเตอร์นะครับทำนวดแผนไทยหรือว่าศึกษาโหราศาสตร์เครื่องสังฆภัณฑ์พวกนี้ดีอีกกลุ่มหนึ่งรองลงมาครับก็จะเป็นพวก IT คอมพิวเตอร์คาร์ดทองถ้าทุนทรัพย์มีมากพอนะครับ SMS ต่อมาคุณวันชัย22เดือน2 43เวลา2นาฬิกา13นาทีต่อม4ได้เรียนสายไหนดีน้องเป็นคนวันจันทร์นะครับคือก่อนจะถามว่าเรียนสายไหนดีอยากให้ประเมินตัวเด็กผมมีหลักแบบนี้เสมอนะเป็นหัวหมาดีกว่าหางราชสีห์ถ้ารู้สึกว่าเรียนวิทย์ไม่ไหวเรียนศิลป์ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะว่าและศิลป์สมัยนี้ก็หลายสาขาวิชาคะแนนสูงมากโอกาสทางอาชีพก็เปิดกว้างนะครับกลุ่มที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาพฤหัสสวยนะอันนี้ก็จะพูดในภาพรวมแหละนะการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินอันนี้ถือว่าดีนะครับถ้าไหวก็แพทย์เภสัชกรนิติกรผู้พิพากษาก็ว่ากันไปนะถ้าเป็น IT คอมพิวเตอร์เน้นงานซ่อมอันนี้ลองลงมานะไม่ได้เด่นที่สุดเน้นงานซ่อมอีกกลุ่มนึงอันนี้โอเคเพียงแต่มีเงื่อนไขทำต่างถิ่นฐานหรือทำกับองค์กรต่างชาติพวกลักษณะพวกเซลล์พวกงานขายเลขานุการก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งลักษณะงานพวกทรานสเลเตอร์พวกงานแปลอันนี้ก็พูดเผื่อไว้นะเป็นสโคปลองดูครับแต่อย่างที่ผมเรียนน่ะให้ประเมินดูว่าเด็กเรียนอะไรไหวนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุก SMS นะครับทั้งคำถามหรือแม้กระทั่งท่านที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกนะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราจะตอบในเรื่องของอีเมลของคุณชัชวาลนะครับวันที่30เดือนพฤศจิกายน2930พฤศจิกายน29ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับคุณชัชวาลถ้าไม่ใช่ส่งเข้ามายืนยันนะ30พฤศจิกายน29เวลาขออภัยตรงกับวันอาทิตย์นะเวลา 11:30 นาทีนะครับอยากทราบเรื่องการบรรจุครูผู้ช่วยจะได้เมื่อไหร่ดวงช่วงนี้เป็นแบบไหนมีจุดอะไรที่ต้องควรแก้ไขปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีนะถ้าปีนี้ไม่ได้ย่าง30อย่าเพิ่งถอดใจให้ลองอีกครั้งหนึ่งนะครับการทำบุญเสริมหลังวันเกิดให้คุณถวายพวกอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างครับธูปเทียนไฟแช็กไม่ขีดไฟให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาและถ้าเข้าวัดมีโอกาสหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงเจอผู้พิการทางสายตาขอให้แบ่งปันนะครับหลังวันเกิดไปแล้วก็ให้ทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกแล้วก็ให้หา อัญมณีนะจะเป็นนินก็ได้ออกโทนดำนะฮะโอปอลสีดำ
พวกนี้มาสวมใส่ด้วยความระมัดระวังนะครับสิ่งที่อยากจะเตือนมีอะไรอีกหรือไม่ขับรถขับราระวังนะพันธุเป็นกาลีโยงตัวด้วยนะครับก็ฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะไปทำบุญเสริมอย่างที่บอกแล้วก็อีกอย่างนึงฮะถวายของมีคมแด่พระสงฆ์ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะกับในเรื่องของเลิกงามยามดีนะครับในช่วงปลายเดือนนี้นะวันแรกก็คือวันที่28ตุลาคมนะครับ2558สามารถที่จะประกอบการมงคลได้นะครับและในวันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างใดเพราะว่าเลิกล่างมีดีถีที่ดีอย่างวันฟูทางกาลโยกก็เป็นวันธงชัยนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด17:01 น.ถึง17:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่31ครับวันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงประกอบการมงคลที่ภูเขาอัคคนิโรตกนะครับที่เหลือดำเนินการได้13:01 น.ถึง13:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันพระราชบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้สุดท้ายนะในช่วงต้นเดือนก็คือวันศุกร์ที่6วันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็ประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากมีดีถีอย่างวันจมที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด8:01 น.ถึง8:30 น.แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำสดๆแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 น.ถึง10:00 น.รวมไปถึงสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของทางสถานีได้ทุกรายการครับที่ miraclechanneltv.net อย่าลืมเข้าไปดูรายชื่อผู้โชคดีที่ Facebook Fanpage miraclechanneltv นะครับก่อนจะจากกันทิ้งท้ายกันด้วยข้อคิดคติธรรมดีๆเหมือนเช่นเคยครับมากหรือน้อยอย่าไปคอยวาสนาเร็วหรือช้าอย่าไปว่าบุญกุศลหนักหรือเบาอย่าไปเอามาใส่ตนรวยหรือจนอย่าไปสนโชคชะตาขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ